กลับมาต่อกันนะคะอันนี้ครับไม่มีรูโบอันนี้เราได้สีใช่ไหมคะอันนี้คือจะสังเกตว่าตรงไหนจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือตัวที่มันทับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาวางสับวางกับสี่ตัวอย่างนี้นะคะมาวางสับวางเสมอกันก็ได้นะคะนะหรือเลื่อนลงมาก็ได้อันนี้เดี๋ยวท่านอย่างนี้ค่ะจะเป็นลักษณะวางเสมอนะคะแล้วก็เสมอไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็กลับแม้กัดนี่ถ้าเราเหลาบางๆก็ดีนะคะเหลาบางๆพวกที่มันบางๆนี่นะคะเสร็จแล้วเรามันจะเอียงใช่ไหมคะมันจะเอียงไปข้างนี้เราดึงมาข้างหน้านี้ดึงมาทางนี้นิดนึงดึงมาทางนี้นิดนึงแล้วเราก็กัดข้างล่างนี้นะทำให้กัดให้แหลมก่อนไม่กัดนี่ก็สำคัญนะคะต้องทำให้มันแหลมแหลมแล้วเราก็กัดแล้วเราก็ตัดนะคะด้านนี้เสร็จเราก็มาด้านนี้จะขึ้นมานี่ก็ได้เราตัดไว้สับบางกันไปนะคะตัวที่สองแล้วนะคะอันนี้มันจะเคลื่อนอันนี้เราก็สามารถเอาไปทำกลวยบายสีได้นะคะบายสีสวยก่อนนะคะอันนี้นะสองแล้วนะคะตามที่บอกเลยนะคะว่าไม่มีใบตองเพราะฉะนั้นสวยไม่สวยก็เอาไปก่อนตรงกลางดึงดึงมาทางนี้นะคะดึงมาทางนี้มันจะเอียงไปข้างนี้นะแล้วก็ดึงมานิดนึงนะคะดึงมาทางนี้แล้วก็มากัดข้างนี้ก่อนอยากหักจังเลยจะหักก่อนมันกระเด็นนะให้มันกระเด็นพอเสร็จข้างนี้แล้วก็เลื่อนกลับมาปึ๊บข้างนี้อีกทีหนึ่งนะคะกลับไปข้างนี้เราจะไม่เหลือไม่กัดไว้เยอะนะคะเหลือไว้นิดเดียวนี่ค่ะใบตองมันเลือกไม่ได้หาความงามไม่เจอเลยใบตองอ่ะสับบางอันที่สามแล้วนะคะอันที่สามและอันที่สี่อันนี้ถ้าเป็นไม้จิ้มฟันนี่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม้จิ้มฟันเราก็ต้องเลือกที่มันแข็งๆหน่อยบางอันมันจะกรอบไม้จิ้มฟันเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องตัดปลายให้มันนะคะถ้าไม่มีก็มาใช้ไม้จิ้มฟันแต่ต้องตัดปลายให้มันแหลมดึงข้างนี้ลงมาให้มันเสมออันนี้คือไม้จิ้มฟันนะคะเนี่ยค่ะนี้
ตัดให้มันแหลมกัดให้แหลมถ้าหาไม่กัดไม่ได้ก็คือไม้จิ้มฟันได้เหมือนกันอันนี้ก็จะได้8ทิศแล้วนะคะอันนี้ชั้นที่2เห็นไหมคะนี่อันนี้ชั้นที่2นี่คือชั้นที่2ข้างใน4นะคะข้างใน4ข้างนอก4มันก็เป็น8ทิศละคราวนี้อันสุดท้ายมันก็จะเริ่มมาวนตรงนี้นะคะสับวางก็จะมาวนตรงนี้ลดระยะลงมาให้มันประมาณนี่เวลาเราวางให้มันกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางยังไงเราสังเกตว่าข้างนี้มันก็เหลือเท่ากันข้างนี้ก็เหลือเท่ากันนะใบตองอะค่ะก็วางกึ่งกลางเสร็จแล้วเราวางลงอย่างนี้นะพอได้กึ่งกลางปุ๊บเราก็จะเย็บตรงนี้นะคะก็เย็บตรงนี้เย็บตรงกลางจะกระเด็นไปเรื่อยนี่นะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมากับข้างนี้นะคะมันเลื่อนเราต้องจัดให้มันกึ่งกลางก่อนนะคะดึงข้างนี้ให้มันกึ่งกลางเสร็จแล้วเราก็เย็บเราค่อยกัดนะคะก็ทำวนไปสับวางสับวางนะคะสับวางอันนี้อย่าลืมโบไว้ใส่ดอกไม้มองเห็นไหมคะพยายามเอามาใกล้กล้องที่สุดแล้วเนี่ยยิ่งใกล้ยิ่งเห็นแต่มือเนาะนี่ดูโบหายลืมรูโบนะรูโบเนี่ยไว้เสียบดอกไม้กัดอันนี้กลีบเนี่ยมันจะมากัดเอากลีบข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่ต้องแทงทะลุลงไปข้างล่างนะคะไม่ต้องแทงทะลุไปใส่กล้วยมันทำได้ช้าคลิปมันก็เลยช้าไปด้วยนะคะใบตองกรอบมากนะคะทำวนไปนะคะทั้งหมด9ชั้นนะคะ8ทิศลองทำดูนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วเราทำลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยนะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะซ้อนๆกันอย่างนี้เป็นตับเป็นตับซ้อนกันอย่างนี้นะคะสับหว่างกันไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะนี่นะก็จะสับหว่างกันไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมลองทำดูนะคะ